นุนโดย Lotus Rumos Plus สวิตไฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์กลับมาคุยกันต่อกับ The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบช่วงนี้จะมาพูดคุยพร้อมให้กำลังใจคุณไอซ์และคุณแบงค์ว่าพวกเขาจับมือกันผ่านพ้นวิกฤตที่เจอมาได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับไม่ทำงานเหรอใช้มรดกคุณพ่ออย่างเดียวเหรอแค่ใช้มรดกคุณพ่อก็อยู่ได้ละยังไงพอเวลาเราได้ยินคำพูดแบบนี้เราจะไปเถียงคนที่เราไม่ได้เห็นหน้าประชาชนทุกคนมันก็ใช่เรื่องเราทำงานมาจนอายุโตป่านนี้แล้วพี่ไอ้ก็จะพูดซ้ำๆว่าเราแต่งงานมีลูกมีสามีแล้วอะถ้าเราทนหน้าด้านหน้าทนให้พ่อเลี้ยงนี่ก็เกินคนแล้วนะ เพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวอย่างนี้พ่อเสียแล้วเงินไอ้ก็ต้องได้เงี้ยยังครับเพราะว่าเงินอยู่ที่แม่หมดเลย คุณแม่ก็ยังอยู่ คุณแม่ก็ยังอยู่เป็นคนเก็บอยู่แล้ว ใช่ค่ะคุณพ่อเก็บมาเยอะไหมที่ไอ้เจอนะคะ เอาที่รู้ทั้งหมดที่พ่อเก็บไว้อะตลอดชีวิตการทำงานของพ่อโอ้โหแหละคือถ้าไม่มีใครไปขอแม่ก็ที่พ่อสบายเก็บเงินน่ะคือทั้งชีวิตแม่อยู่ได้สบายไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้จริงจริงค่ะเพราะหลังจากนี้ไปอ่ะคุณแม่ไอซ์โดยปกติเขาไม่ได้คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไปเจอคนนู้นคนนี้เขาเป็นแม่บ้านอ่ะที่แม่เป็นคนเก็บเงินด้วยใช่แม่ใช่แล้วเขาก็เป็นแม่บ้านอ่ะแล้วขอโทษคือสิ่งที่คุณพ่อมอบให้หรือทิ้งไว้ให้เขาอ่ะเขาก็ใช้ได้อย่างสบายแล้วในความรู้สึกไอซ์นะคะใช่ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ใช่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเงินของครอบครัวเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันขาดเหลืออะไรไอ้มั่นใจว่าไอ้ก็ดูแลส่วนนั้นได้หนูทำงานจริงๆเราเห็นภาพข่าวมาตลอดคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ทำอะไรไงก็เลยอาจจะเป็นห่วงในเรื่องนั้นไปอันไหนเล่าหน่อยหนูทำอะไรบ้างตอนนี้ก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้เล่ามามีทำอะไรบ้างคือก่อนหน้านี้เราก็เล่นละครทั่วไปเนาะพี่ก้อนเมย์ใช่แล้วก็พอมาเปิดร้านอาหารไอ้ก็มีร้านอาหารที่ทำกับเพื่อนมีร้านจิวเวลรี่เครื่องประดับที่ทำกับเพื่อนแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกับเพื่อนแต่ของตัวเองเลยที่มาทำหลักๆเลยก็คือเป็นช่อง YouTube ตอนนี้เรียกว่าเอางี้เขาใช้คำว่าไอซ์กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเราเป็นพี่คนโตนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องเราสองคนเนี่ยจะไม่สามารถทำหน้าที่เสาหลักได้ไอ้ว่าจริงๆแล้ว3คนพี่น้องเราเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเราช่วยกันหมดแหละช่วยกันทุกคนค่ะใช่ไหมอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเห็นนักคอมเล่าเรื่องลูกๆตลอดเขาภาคภูมิใจในตัวลูกนักคอมทุกคนนะเขาตัวพ่อความทรงจำดีๆที่มีกับคุณพ่อคอมยังไงบ้างตอนนี้ถ้าให้นึกถึงพ่อนึกถึงเรื่องอะไรบ้างคนนี้ก็น่าจะมีเยอะนะดูพ่อรักอ่ะคือมีลูกรักพี่ของไอ้นี่คือลูกเก็บมาเลี้ยงนี่คือลูกรักเลยไม่คือจริงๆผมว่าความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเขาคือมุมมองที่เขามองคนอื่นๆเราจะเห็นเขาพูดถึงใครก็ตามในโลกนี้คนนี้ดีคนนี้ดีเป็นประโยคติดปากมากคือต่อให้คนเนี้ย4คนนะคะว่าไม่ดีพ่อหนูก็จะบอกว่าดีคนนี้ดีคนนี้นะเป็นคนที่ใช้ได้ไว้ใจได้คนนี้ดีใครก็ตามนะในโลกนี้ถ้าเกิดทำให้เขาโกรธได้คนนั้นต้องแย่มากเพราะพ่อเขาเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีแล้วก็รักคนรอบๆข้างเขาหมดจริงเรารู้สึกว่าโชคดีมากที่เราได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยเพราะว่าเขาแบบให้ความอบอุ่นกับครอบครัวทั้งที่คนในครอบครัวเยอะมากนะแต่ทุกคนไม่มีใครขาดทุกคนได้รับความรักหมดไม่แบบไม่มีใครแบบรู้สึกขาดเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ให้ความรักกับคนรอบๆตัวได้เยอะมากๆให้พลังบวกที่ดีมากๆกลับไปที่ช่วงที่มีข่าวคุณพ่อแบบหนักๆมากน้องแบงค์เป็นคนบอกว่าแบบไอซ์เข้มแข็งมากโหจริงๆครับเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ผมจินตนาการภาพไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดกันมาในอดีตอะว่าสมมุติว่าเรามีคนเสียมีคนเสียชีวิตมีญาติเสียชีวิตแล้วจะไม่สามารถเห็นหน้าได้จะไม่สามารถจับมือกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายได้มันเป็นอะไรที่ในอดีตมันไม่เคยมีอะแล้วพอตอนนี้เรานึกภาพไม่ออกว่าคนนี้จะต้องรู้สึกยังไงจะต้องเข้มแข็งขนาดไหนเขาเก็บไว้ข้างในเห็นที่แบงค์เขียนบอกว่าเรารู้นะว่าคุณแอบร้องไห้เดี๋ยวไปแอบร้องไห้ตามมุมต่างๆนู่นนี่นั่นแต่พอเวลามาอยู่ต่อหน้าที่ฉันจะต้องเดินหน้าต่อนี่เขาแบบคึกมากเนาะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูเริ่ม
มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีร้องไห้เสียใจบ้างอย่างเงี้ยก็มีเครือบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสียใจไปซะเลยไม่ร้องไห้ไปซะเลยมันก็มีบ้างแต่เราก็ต้องเลือกคุมสติอ่ะไม่งั้นเราเองจะตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็ลำบากเห็น2คนนี้เขาเรียกว่าฝ่าฟันกันมาหลายเรื่องแหละแต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะใช่ปีนี้น่าจะเป็นปีที่7แล้วครับเนาะแป๊บเดียวเห็นไหมมีน้องนิลาเป็นสักขีพยานรักเขายังไม่ไหวที่จะต้องมีดราม่าอีกไงเขาบอกว่าไอซ์โดนสามีทิ้งอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยอ่ะอันนี้โหดร้ายใจร้ายกับแฟนผมจริงๆนะแบบมันเหมือนกับว่าพ่อเขาเพิ่งเสียแล้วมีคนมาคอมเมนต์กับเขาว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวพ่อเสียระวังตัวไว้นะเดี๋ยวแฟนก็ทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันดับแรกเลยเดี๋ยวเงินหมดนะเดี๋ยวใช้เงินพ่อระวังนะเดี๋ยวจะนู่นจะนี่แล้วมาทีนี้คืออ้าวภาษาชาวบ้านก็เดี๋ยวโดนผัวทิ้งแล้วก็แฮชแท็กครับเป็นห่วงคือคำว่าเป็นห่วงทำให้สามารถพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างผมว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่คืออยากให้แบบเวลาใครจะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คิดรอบๆด้านนิดนึงว่าแบบถ้าคอมเมนต์แบบนี้ไปคนที่มาอ่านที่เป็นครอบครัวเขาหรือเป็นอะไรเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้กระทบแค่คุณกับคนที่คุณคอมเมนต์มันกระทบไปทุกคนเข้าใจเคยมีคิดบ้างไหมบอกว่าฉันไม่เอาคำขอโทษแล้วฉันเอาเป็นเงินหนูก็คิดอยู่ค่ะและคิดมาตลอดด้วยนะคะจริงๆแล้วทุกคนที่อันนี้ไอ้ขอพูดหน่อยนะคะทุกคนที่ว่าไอ้ทำรูปพ่อล้อเลียนพ่ออย่างแบบไม่น่ารักอ่ะหลายๆอย่างด่าพ่อไอ้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะไอ้เก็บหลักฐานไว้หมดแต่เราเลือกที่จะไม่ทำแต่ไอ้เก็บไว้หมดจริงๆนะคะจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันจบผ่านไปอย่าให้มันแบบต้องมาตามทำลายครอบครัวเราอีกเรียกว่าคู่นี้ก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้อยากให้พูดให้กำลังใจหน่อยช่วงนี้บอกเลยว่าทุกคนแบบเจอปัญหาหนักหนาสาหัสหลายคนมีเรื่องของความสูญเสียเข้ามาในชีวิตให้น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไอ้ที่ในฐานะที่สูญเสียคุณพ่อนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้ทำตัวเองให้แบบมองผ่านมองข้ามแล้วมองบวกทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยที่เราผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ยากคือต้องมีสติอ่ะ อยากให้ทุกคนใช้สติในการใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างให้ดีพี่แบงค์จริงๆคือจะบอกว่าจะให้กำลังใจณตอนนี้คงยากมากๆผมเข้าใจไว้ทุกคนรู้สึกว่ามันยากจริงๆแบบตัวผมเองถามว่าเรื่องราวที่มันผ่านมาที่เราได้พบเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเองเราก็ยังไม่รู้วิธีการรับมือกับมันจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวมันจบมันผ่านไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าที่เรารับมือกับมันไปเนี่ยมันถูกต้องไหมแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบลองทำเต็มที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็อย่าเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำที่ผ่านมาคือให้ตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกแล้วจะไม่เสียใจกับมันแล้วก็มีสติกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ครับก็ดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนตอนนี้มันอาจจะอยู่รอบตัวเราดังนั้นวันนี้ทำทุกวันให้มีความสุขเนาะดูแลตัวเองกับคนรอบข้างให้มีความสุขอ่ะขอบคุณคุณทั้งสองคนมากจริงวันนี้ดีใจที่ได้เจอมาคะมีโอกาสได้ส่งแต่ข้อความแต่อยากเจอให้กำลังใจคุณมากจริงแล้วไอ้ก็ขอบคุณพี่รถเมย์แบบขอบคุณมากคือส่งกำลังใจให้ตลอดเลยอะต้องส่งกำลังใจให้กันและกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณครับวันนี้เนี่ยนะคะเรามีพระพิฆเนศลอยองค์แล้วก็จะมีพญานาคลอยองค์ค่ะมามอบให้กับทั้งน้องแบงค์แล้วก็น้องไอซ์ด้วยนะคะอันนี้ให้น้องแบงค์ไว้ก่อนเลยนี่ของน้องไอซ์ค่ะขอบคุณนี่จะบอกว่าองค์หล่อทั้งสององค์นี้เนี่ยนะคะมาจากชุดมงคล108มหาสำเร็จทวีโภคทรัพย์ค่ะซึ่งสร้างขึ้นจากพระพิฆเนศ108องค์ทั่วไทยแล้วก็พญานาค9องค์จากวัดดังในเมืองไทยแล้วก็มีการเข้าพิธีเทวพิเศษที่วัดนาคปรกภาษีเจริญแล้วด้วยนะคะที่กรุงเทพมหานครทำพิธีให้เรียบร้อยมอบให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะเอาละส่วนใครที่แบบว่าเป็นสายมูบอกเลยค่ะคุณขาช่วงนี้คุณต้องติดตามป้องสุพรรณมารอเราอยู่แล้วในช่วงติดโบชมูค่ะวันนี้ผมอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดเนี่ยจะมีของช่างฉิมนะครับแล้วก็ช่างไข่ซึ่งเป็นช่างสมัยที่หลวงพ่อเดิมยังอยู่จะสร้างด้วย
ด้ำเป็นงาด้ำประกบมีดเนี่ยมีแหนนะครับถ้าดึงออกมานะครับเงินที่ท่านล็อกไว้เนี่ยนะครับจะมีเจาะรูสีของงาจะเป็น2สีแหนก็จะแห้งสามารถรูดได้เพราะงาเนี่ยตอนทำมันจะแน่นพออยู่มาหลายปีหลายสิบปีเนี่ยงาเกิดหดตัวแหนตัวนี้จะหลวมนะครับถ้าแน่นๆคือเป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ส่วนต่อไปเราก็จะมาลงกล้องส่องพระเงินที่ประกบอยู่ที่เป็นแหนเนี่ยบางครั้งหลวงพ่อจะลงอักขระเสกมนต์คาถานะครับความเข้มขลังให้มีดเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะมีดของหลวงพ่อเดิมบางครั้งเขาห้ามเล่นนะฮะห้ามเอามาจิ้มกันหรือห้ามเอามาชี้ใครเพราะมีดเป็นมีดที่สำคัญเป็นมีดศาสตราวุธถือว่าป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายต่างๆในร่องที่เขาเรียกร่องเลือดในร่องนี้จะเป็นเงาดำๆเหมือนเมฆพัดต้องมีนะครับเพราะอายุของมีดไม่ใช่แค่ปี2ปีเป็น10ปีเนี่ยนะครับที่สร้างมาถ้ามีดเล่มนี้หลุดออกมาปุ๊บจะมีตะกรุดแผ่นเงินหลวงพ่อเดิมได้จานและอัคระติดอยู่ด้านในมีผงวิเศษแล้วยังมีเกศาของหลวงพ่อเดิมอยู่ด้านในนะครับส่วนมีดที่จะหายากที่สุดอีกละอีกด้ามหนึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยนี่คือมีดหมอสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแบบนี้หายากที่สุดแล้วแบบนี้เก๋มากที่สุดต้องระวังไว้เลยนะครับหาแท้ยากมากนี่คือวัตถุมงคลที่สำคัญที่สุดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและมีลูกศิษย์ลูกหานักสะสมต้องการเป็นอย่างมากถ้าท่านใดมีวัตถุมงคลเนี่ยนะครับที่สัมผัสและหายากก็ควรจะเก็บรักษาให้ดีนะฮะแต่บางท่านมีไว้ใช้การใช้อะไรเนี่ยนะครับก็ต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่ามีมีดหลวงพ่อเดิมแล้วขอถูกรางวัลที่1ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้มีดเนี่ยต้องเกิดเหตุนะแล้วก็ต้องขอเวลาเราจำเป็นเวลาเราขับผ่านช่วงหน้า2หนุ่มนิวแบมจะพาไปคาเฟ่สุดแหวกแนวในโรงงานผลิตยาที่ต้องบอกว่ามีของรางวัลมาแจกให้คุณผู้ชมอีกด้วยครับแต่จะเป็นอะไรนั้นมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ